ปิดท้ายแล้วกันเปิดภาพรถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันใหม่มูลค่ากว่า7ล้านไปรถคู่แฝดที่เป็นรถส่วนตัวที่ลูกสาวซื้อให้นะใช่ตอนแรกเห็นภาพจะเอ๊ะคันเดิมหรือเปล่าแต่นี่คือคันใหม่นะคะแต่ว่ารุ่นเดียวกันเลยนะคะก็คือก่อนหน้านี้ค่ะมีการประกาศเสนอผู้ชนะการเสนอราคาการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายก1คันโดยคัดเลือกจากผู้ประกอบการ4รายนะคะก็ได้ผู้ชนะมาแล้วก็ได้เป็นรถคันนี้นะคะจัดส่งแล้วเมื่อเช้านี้ราคา 7,644,000 บาทรวมมูลค่าเพิ่มแล้วใช่ค่ะเป็นรถ All New Lexus LM 350H Executive 4 seater นะคะสีเงินไทเทเนียมแล้วดูทะเบียนค่ะทะเบียนสร30กรุงเทพมหานครสรเนี่ยเป็นรหัสประจำตำแหน่งสำนักนายกที่1นามเรียกขานประจำตำแหน่งนายกนะคะเขาเรียกสร1ใช่แต่นี่สร30ก็คือ30เนี่ยเป็นลำดับของนายกรัฐมนตรีคนที่